ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาทำรถเข็นตู้เชื่อมนะครับก็จะเป็นตู้เชื่อมอาร์กอนนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องมาประกอบโครงสร้างก่อนนะครับหลายๆคนคงสงสัยว่าทำไมผมไม่ทำคลิปตอนตัดเหล็กครับมันจะเสียเวลานะครับผมก็ตัดเหล็กเตรียมไว้เลยแล้วก็มาทำคลิปให้กับพี่ๆดูกันเลยนะครับจะได้ไวนะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการประกอบฉากนะครับผมก็จะใช้ฉากแล้วก็ระดับน้ำครับในการทำงานนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมดึงนะครับผมก็จะหาเศษเหล็กครับผมมาทำการดึงครับผมจะได้แบบว่าไม่ไปเชื่อมตรงนั้นเลยครับไม่งั้นมันจะดึงแล้วจะไม่ได้ฉากนะครับผมก็จะเชื่อมประกอบในลักษณะแบบนี้ครับผมสองฝั่งก็จะทำเหมือนกันนะครับก็จะหาเศษเหล็กเนี่ยครับมาทำการประกอบนะครับผมแล้วก็เราประกอบเสร็จแล้วเราก็รื้อออกนะครับผมพอเราประกอบเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเจาะรูนะครับเจาะรูตัวนี้นะครับเราเจาะเพื่ออะไรเราจะเจาะแบบสำหรับร้อยเผาไปประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นเผา1นิ้วครับผมก็จะเจาะดอก 25.4 ครับทั้ง2ข้างก็จะเจาะเหมือนกันเลยนะครับผมก็ต้องหาตำแหน่งเซนเตอร์ให้ดีครับแล้วก็ทำการเจาะนะครับผมก็ค่อยๆเจาะครับก็ใช้ดอกโอซอนนี่ครับในการเจาะครับก็ค่อนข้างที่จะได้ขนาดนะครับผมพอเจาะ2ข้างเสร็จแล้วลักษณะงานก็จะได้ประมาณนี้ครับก็จะทะลุไปเลยนะครับต่อมานะครับผมก็จะไปลงตึงครับก็จะให้พี่นะครับก็ตึงเผานะครับ2ฝั่งครับเพื่อที่จะใส่ล้อได้นะครับผมก็จะเป็นการกึ่งปัดหน้าแล้วก็กึ่งเปาะครับผมให้ได้ขนาดรู22มิลนะครับผมก็จะเปาะลดขนาดเลยนะครับผมระยะผมก็ได้ทำการบอกพี่เขาแล้วครับว่าเราต้องการระยะถึงไหนนะครับเผื่อเอาไว้ใส่ปิ้นล็อกอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะค่อยๆใส่ไปเลยนะครับผมก็กึ่งไปเรื่อยครับก็จะกึ่งอยู่2สเต็ปนี่แหละครับผมพอเรากึ่งได้ขนาดแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะลองเอาล้อมาใส่ดูนะครับพอล้อใส่ได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำการประกอบกันเลยนะครับผมขั้นตอนการประกอบนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เผาที่เรากึงมาได้ครับอัดเข้าไปเลยครับก็จะใช้ตีบ้างอะไรบ้างนะครับผมแต่ตอนตีก็ต้องระวังหน่อยครับไม่งั้นปลายมันจะบานนะครับก็ทำให้เราใส่ล้อยากนะครับผมก็ฉีดน้ำมันโซนิกนำไปก่อนนะครับผมพอเราได้แบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวเราก็สามารถใส่ล้อได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปใส่ล้อนะครับก็ต้องมาประกอบโครงสร้างอีกหนึ่งตัวก่อนนะครับเพื่อที่จะใส่ล้อขนาด5นิ้วครับผมเป็นล้อแบบให้ตัวได้ครับ360องศานะครับผมก็ต้องค่อยๆเคาะให้ได้ฉากครับแล้วก็ทำการเชื่อมประกอบนะครับผมในการจับฉากนะครับเราก็ต้องดูให้ดีนะครับผมว่าชิ้นงานเรามันเป็นชิ้นงานประกอบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวล้อ2ฝั่งจะไม่เท่ากันนี่ฮาเลยนะครับผมพอจับฉากได้แล้วก็ใส่ตรงกลาง2อันครับผมเราก็ต้องเว้นระยะให้สวยงามครับเพื่อที่จะดามโครงสร้างให้แข็งแรงนะครับผมก็จะกดลงไปแบบนี้ครับผมพอได้แบบนี้เราก็ไล่เชื่อมเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวที่2ครับพอได้แล้วก็เคาะขนาดให้ดีครับแล้วก็ทำการเชื่อมแท็กเลยนะครับผมแล้วเราก็ไปไล่เชื่อมอีก1ครั้งครับผมนี่ก็เป็นขั้นตอนการไล่เชื่อมครับก็ไล่เก็บแนวเชื่อมนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้เชื่อมประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำการประกอบล้อครับในส่วนของล้อตัวนี้ครับก็จะเป็นล้อให้ตัวได้นะครับขนาด5นิ้วนะครับผมก็จะไล่เชื่อมไปเลยนะครับก็จะเชื่อมติดไปเลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับล้อหน้าก็จะใส่อยู่ประมาณ2ล้อนะครับก็ทำให้ตัวล้อนะครับมันให้ตัวได้นะครับผมแล้วต่อมาก็จะใส่ตัวล้อหลังครับล้อหลังก็จะเป็นล้อขนาด7นิ้วนะครับผมลักษณะการใส่ก็ผมก็ต้องไปกึ่งมาก่อนนะครับผมถึงจะใส่แบบนี้ได้นะครับลักษณะก็ประมาณนี้เลยต่อมาก็จะเป็นการหาฉากครับผมการหาฉากนี้ก็จะเอาระดับน้ํามาวางไว้แบบนี้ครับแล้วก็ทําการเชื่อมแท็กครับประมาณ1จุดก่อนนะครับผมต่อมาก็จะเป็นการขึ้นโครงอีก1ฝั่งครับผมก็จะนําทั้ง2ชิ้นนะครับมาประกอบกันเลยแบบนี้นะครับผมลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับผมพอเราเชื่อมแท็กเสร็จแล้วเราก็เดินเต็มเลยนะครับผมต่อมาเราก็ทำการถอดตัวที่เราทำการเชื่อมมาคล้องออกนะครับผมลักษณะเราก็จะได้ประมาณนี้ครับต่อมาครับก็จะมาเริ่มในชั้นที่2ครับในชั้นที่2นะครับเราก็จะวัดระยะตามขนาดที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็ทำการนะครับตัดเหล็กนะครับมาประกอบกับส่วนที่เราทำการมาร์กไว้นะครับผมแบบนี้เลยในส่วนนี้นะครับผมก็จะหาตำแหน่งให้ดีก่อนนะครับแล้วก็จะเชื่อมแท็กไว้ประมาณ1จุดก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปเริ่มในจุดอื่นนะครับส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ครับก็จะเป็นรถเชื่อมของตู้เชื่อมอาร์กอนนะครับก็จะเป็นตู้เชื่อมอาร์กอนนะครับที่ใช้กับไฟ DC และ AC นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยต่อมาครับเราก็จะมาเสริมความแข็งแรงให้กับตัวโครงสร้างครับโดยการที่เราตัดเหล็กนะครับมาทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมก็จะวางทั้ง2ด้านเลยนะครับในแนวตั้งแบบนี้ครับผมพอได้ตำแหน่งแล้วเราก็ไล่เชื่อมเลยนะครับผมในส่วนของลักษณะการเชื่อมก็จะประมาณนี้นะครับผม
ก็ลองเทสความแข็งแรงดูก่อนนะครับพอได้เราก็มาทำการวางอีกหนึ่งจุดเลยนะครับผมในส่วนของระยะก็จะมาร์กตามที่เราต้องการเลยประมาณนี้ครับผมลักษณะการเชื่อมก็จะประมาณนี้ครับต่อมาก็ไล่เชื่อมในด้านบนครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับต่อมาก็เป็นตัวแบบประคองการตกครับผมก็จะตัดมาในลักษณะเป็นแบบองศาแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมแล้วก็ทำการไล่เชื่อมนะครับผมก็จะเชื่อมแท็กไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ไว้เราจะดูระยะให้มันสมดุลกันทั้งสองฝั่งนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมอีกฝั่งนึงก็จะไล่เชื่อมเหมือนกันเลยก็จะต้องวัดระยะมาก่อนครับแล้วก็ทำการเชื่อมแท็กทางด้านหลังครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำการแท็กทางด้านหน้านะครับผมในส่วนนี้นะครับถ้าเราเชื่อมไปทั้งหมดเลยนะครับก็จะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับหรือว่าถ้าแก้ไขได้เราก็ต้องทำการตัดนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็มาทำการเชื่อมประคองเลยตัวนี้ก็จะไปทำการเชื่อมประคองเพื่อให้ตัวโครงสร้างมันแข็งแรงนะครับผมแล้วก็จะใส่ตัวล็อกถังครับคือตัวประคองถังแก๊สเนี่ยนะครับไม่ให้มันขยับนะครับผมก็จะตัดเหล็กเป็นองศาแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อที่เราจะมาทำการเชื่อมนะครับผมก็จะทำตัวประคองอยู่ประมาณ2ตำแหน่งนะครับผมเป็นตัวตัวบนแล้วก็ตัวกลางแบบนี้นะครับผมในก่อนที่เราจะวางเราก็ต้องหาระยะหาตำแหน่งก่อนนะครับผมในการหาตำแหน่งนะครับควรไล่จากฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้ตัวองศาที่สมดุลกันนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะนำโซ่นะครับมาทำการเชื่อมนะครับผมก็จะวางไปแบบนี้เลยนะครับผมพอเราได้แล้วนะครับผมก็จะมาหาตัวระยะทางด้านล่างครับเพื่อผมจะทำเป็นลิ้นชักครับเหมือนเอาว่าไว้ใส่ลวดเชื่อมใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆด้านล่างได้ด้วยนะครับผมก็จะเสริมเหล็กไปอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมแบบนี้เลยในส่วนของรถคันนี้นะครับก็จะมีออปชันเสริมเยอะหน่อยครับผมเพราะว่าในส่วนของตู้มิกนะครับก็จะมีในชุดของอุปกรณ์เสริมนะครับที่หลากหลายนะครับผมแบบนี้เลยก็จะตัดเหล็กมาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทำการไล่เชื่อมไปเลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับลักษณะการเชื่อมนะครับมันก็จะค่อนข้างดึงนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นงานประกอบหลายๆชิ้นนะครับผมก็อย่างที่ไม่ได้เชื่อมตรงที่ผ่าตัดองศามาเมื่อกี้ครับก็ตัดเหล็กเป็นองศาผมก็ยังไม่ไล่เชื่อมนะครับก็มาทำการประกอบก่อนแล้วก็ไล่เชื่อมทีเดียวครับในส่วนนี้ครับก็เป็นการตัวประคองหลังนะครับผมไม่ให้ตัวโครงสร้างของเรานะครับมีการแอนหรือว่าการพับเกิดขึ้นนะครับผมก็จะไล่เชื่อมประมาณนี้เลยก็จะเชื่อม2ตำแหน่งเหมือนกันนะครับผมในส่วนของตัวพื้นด้านล่างเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเหล็กป้องอ้อยนะครับมาเป็นตัวทำนะครับผมแต่ในส่วนนี้ก็จะไล่เชื่อมตรงตำแหน่งที่มีช่องว่างนะครับผมหรือว่าตำแหน่งรอยต่อผมก็จะไล่เชื่อมหมดเลยนะครับผมพอเราเชื่อมทางด้านบนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาพลิกเชื่อมนะครับเพื่อไล่เชื่อมทางด้านล่างให้หมดเลยนะครับเพื่อให้ตัวชิ้นงานนะครับมันแข็งแรงนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะนำไว้เหมือนกับว่าไว้ยึดไม้แล้วมาเนี่ยครับก็เป็นเหล็กดามหัวท้ายกลาง3ตำแหน่งกันนะครับผมเพื่อเวลาเรายึดไม้นะครับตัวจะได้ไม่แอ่นนะครับผมเพราะว่าผมจะใช้เป็นไม้อัดหนา20มิลนะครับในการทำนะครับผมมาทำตัวรองนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะการเชื่อมเหมือนกันครับในส่วนของรถเข็นคันนี้นะครับผมก็จะเป็นรถเข็นของตู้เชื่อมอาร์กอนนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแขวนสายเชื่อมนะครับผมก็จะทำทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการดัดนะครับผมก็จะมาร์กไว้แล้วก็งอตามองศาที่เราต้องการเลยก็จะไล่งอแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะชิ้นงานที่ได้นะครับผมเดี๋ยวก็มาทำการเชื่อมประกอบเลยนะครับผมพอเราได้ตำแหน่งเราก็ไล่เชื่อมเลยก็จะทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับอีกฝั่งนึงเอาไว้แฝนพวกสายดินนะครับผมอีกฝั่งนึงก็เอาไว้แฝนสายอาร์กอนนะครับผมลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวแฝนตัวแฝนสายไฟนะครับก็จะมี2ตำแหน่งครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวเอาไว้แบบว่ายึดไม้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวรองถังแก๊สนะครับก็จะใช้เป็นเหล็กแบบนี้แหละครับผมเหล็กลายเนี่ยครับผมเพื่อที่จะให้มันแข็งแรงด้วยนะครับผมก็จะไม่ได้ใช้เป็นไม้อัดนะครับผมกลัวมันจะรับน้ำหนักไม่ไหวในอนาคตกลัวมันผุกลัวมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ใช้เป็นเหล็กฟ้องอ้อยอย่างงี้ดีกว่าครับหลายข้ออ้อยไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถูกก็รบกวนบอกผมหน่อยนะครับก็จะไล่เชื่อมตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยผมก็จะตัดค่อนข้างที่จะพอดีเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้มีช่องว่างมากจนเกินไปครับเดี๋ยวตัวชิ้นงานจะไม่แข็งแรงนะครับผม
ก็จะไล่จากตามมุมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆนะครับผมในส่วนนี้ผมก็ใช้เป็นเหล็กเก่าๆเนี่ยครับมาทำครับผมในส่วนของลักษณะนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นการเจียแกะเจียแต่งเก็บชิ้นงานนะครับในตำแหน่งที่แบบโชว์ชิ้นงานอะไรเงี้ยครับผมก็จะเจียให้ตัวชิ้นงานเราสวยนิดนึงครับผมก่อนที่จะนำไปทำสีนะครับผมในส่วนของการทำสีนะครับผมก็จะเชื่อเลือกใช้เป็นสีทาครับผมว่ามันมีจากสีที่แบบเหลือหลายๆงานอะไรเงี้ยครับเราก็นำมาทาแล้วก็นำมาใช้งานใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็จะทาอยู่ประมาณ2รอบเลยนะครับเพื่อให้ตัวชิ้นงานนะครับสวยนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ทาสีเสร็จแล้วนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปทำการประกอบไม้กันเลยนะครับผมก็จะตัดไม้นะครับให้ได้ตามร่องแบบนี้เลยเดี๋ยวก็มาดูกันเลยครับในส่วนของไม้นะครับก็จะมีเศษไม้ที่เหลือนะครับเราก็จะเก็บไว้นะครับเผื่อแบบอนาคตได้ใช้มันก็ได้ใช้จริงนี่แหละครับก็นำมาประกอบแบบนี้เลยก็จะใส่ทั้งหมด2แผ่นครับผมก็เป็นแผ่นตัวกลางนะครับแล้วก็แผ่นด้านบนนะครับในส่วนของไม้ก็อาจจะเป็นไม้คนละสีก็หน่อยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็จะมีตู้เชื่อมวางทับแล้วนะครับผมก็ขอให้มันเอามาใช้งานได้ก็พอนะครับผมส่วนในชั้นที่2เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะใส่ตู้เชื่อมอะไรก็สามารถใส่ได้ครับในส่วนด้านบนก็จะวางตู้เชื่อมอาร์กอนเนี่ยแหละครับผมก็จะไล่วางไปเลยนะครับผมก็จะไล่ยิงตำแหน่งที่แบบเราทำคานไว้นะครับผมก็จะยึดประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวลองเอาตู้เชื่อมมาลองวางดูครับก็สวยงามครับสามารถวางได้ตำแหน่งที่เราต้องการเลยแล้วก็จะเป็นการประกอบสายนะครับผมในส่วนนี้ก็จะประกอบสายดินแล้วก็ประกอบสายกาวไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะงานที่นำถังแก๊สมาประกอบนะครับผมลักษณะงานก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ต่อสายให้ครบเลยนะครับผมแบบพร้อมใช้งานเลยนะครับผมในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะใส่เป็นลิ้นชักประมาณนี้เลยก็ที่เราได้ทำการวัดไปตอนแรกครับก็สามารถใส่ลวดเชื่อมหรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมก็ลองชักให้ดูครับนี่ก็จะใส่ลวดเชื่อมไปเลยก็หลากหลายขนาดก็ช่วยในเรื่องของไม่ให้ลูกเชื่อมันชื้นได้นะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากติดตามอินกับวินเทจด้วยนะครับ